ขณะเดียวกันเรื่องนี้ต้องจัดการให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันขึ้นชื่อของประเทศไทยผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นเครื่องจากภูเก็ตจะกลับเข้ากรุงเทพสิ่งที่เธอทำให้ช็อกต้องพูดแบบนี้เลยเพราะมันละลานตาไปหมดกับตะกร้าสีคุณผู้ชมลองดูเต็มสนามบินภูเก็ตเลยข้างในก็ผลไม้นะคะไม่ใช่แค่นี้นะคะแฟชั่นบ๊ายบายเป็นไงเออส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ด้วยเออแล้วไม่ค่อยมีคนไทยถือถ้าดูฮะเรื่องนี้เขาบอกว่าโอ้โหนี่มันคือซอฟต์พาวเวอร์มากแกตะกร้าสีสดๆแบบของไทยนี่แหละปกติเนี่ยคืออาจจะใส่อาหารใส่ผลไม้ใช่ไหมฮะหรือว่าเอาไปใส่แมวใส่แมวใส่หมาเวลาพาไปหาหมอนี่ฮะกลายเป็นของขายดีซอฟต์พาวเวอร์ที่บ้านก็มีนะแต่ไม่คิดว่ามันจะซอฟต์พาวเวอร์ขนาดนี้แล้วตอนนี้อันนี้ตัวอย่างแต่ที่สนามบินเนี่ยฝรั่งเขาหิ้วกันเยอะเพราะว่ามันขึ้นเครื่องได้ด้วยใช่เบาด้วยแล้วดูนะฮะมันโปร่งก็เห็นว่าข้างในเป็นอะไรคือพวกผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดตัวของที่มันไม่ได้ราคาสูงแอบเห็นเขาใส่ผลไม้ผลไม้มันจะได้ไม่โดนกระแทกไงเออแล้วดูฮะคนมาคอมเมนต์เลยบอกจริงๆเอาไว้ใส่แมวหรือเปล่าเอาไปหาหมอบางคนบอกที่สนามบินภูเก็ตเห็นรัสเซียฮิ้วตะกร้าแบบนี้เยอะมากพัทยาเยอะกว่าร้านผลไม้ทุกร้านจะต้องมีฝรั่งมาขอซื้อตะกร้าแบบนี้เพราะมันเอาไว้ใส่ผลไม้ร้านผลไม้เขามีแต่นอกจากซื้อผลไม้ขอซื้อตะกร้าด้วยแล้วก็เอากลับมาใช้ซ้ำได้ด้วยกลายเป็นสินค้ายอดฮิตทีมข่าวเราก็เลยไหนๆต้นเขาเรียกว่าต้นทางคือที่สำเพ็งเขาขายส่งเราไปคุยกับคุณจอยเป็นพนักงานสสลุงโรจน์นะฮะบอกโอ้โหช่วงนี้นะเอาจริงๆคือมีต่างชาติพอเขารู้ข่าวรู้เรื่องเนี่ยว่าต้นทางอยู่ที่นี่เนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยเพราะก่อนหน้านี้จะขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าซื้อไปเป็นล็อตๆพอซื้อขายส่งไงเขาก็เอาไปใส่พวกผลมงผลไม้หรือบางคนมาซื้อปลีกเพื่อที่จะไปใส่แมวใส่หมาตัวเล็กๆแต่พอมันเป็นกระแสปั๊บโอ้โหขายดีมี3ไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วแต่จะเลือกอ้าวลองฟังดูฮะเนี่ยก็คือรุ่นกลางที่พี่เอาให้ดูอ่ะรุ่นเนี้ยขายส่งอยู่ที่ 2,190 จ้ะไซส์ถ้าที่ต่างชาติที่พี่เห็นก็มี3ไซส์มีแค่นี้เองมีไซส์เล็กใช่ค่ะแต่ส่วนมากอ่ะถ้าเป็นพวกที่แบบว่าจะเอาถูกหน่อยก็รุ่นของที่โรงงานรุ่นนี้แต่ว่ามันแค่คนละรูปแบบจ้ะแต่รุ่นนี้ที่พี่เอาให้ดูคือพวกนี้มันเป็นของมาตรฐานอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าอย่างไซส์กลางเนี่ยนะขายเป็นโหลๆเนี่ยคือชุดนึงเนี่ยแพ็คนึงประมาณ 2,190 บาทราคาส่งราคาส่งมันก็เลยต้องซื้อเยอะจริงก็100กว่าบาทอันนึงนี่ฮะโอ้ก็จะผักดันตอนนี้มีซอฟต์พาวเวอร์เต็มไปหมดเลยนะครับผมกางเกงช้างตะกร้าสีก็มาแล้วจะมีอะไรอีกให้ถือไพ่ใส่กับถือพร้อมกันเลยใส่กางเกงช้างด้วยหิ้วตะกร้าสีใส่ผลไม้ด้วยจะได้รู้ประเทศไทยมีสีสันใช่ฮะแต่ประเด็นสำคัญเลยคืออย่าให้ประเทศอื่นมาเคลมฮะว่าเป็นของเขานะฮะเรานี่ต้องรีบก่อนเลยติดแบนด์ประเทศไทยตะกร้าสีประเทศไทยออริจินัลก่อนใส่ผลไม้ใส่แมวมาก่อนใช่โยเฮนะฮะแต่จริงแถวคนแถวพัทยาบอกมีนานๆแล้วนะคนเขาใช้มานานโดยเฉพาะฝรั่งต่างชาติรัสเซียชอบเยอะไอเดียดีนะผลไม้ไม่ช้ำ